มจะลองใช้ดูว่ามันจะเป็นอย่างไรจะใช้ได้จริงหรือไม่คือโอเคนั่นนี่คือวงจรแล้วล่ะเปิดดูนะนี่น้ำมันว่างเปล่าครับผมจะใช้น้ำผมจะดึงก๊อกลงมาตึ้งปุ๊บปุ๊บเฮ้ยเป็นโคตรเลยเฮ้ยก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมก็เข้าสู่ในรายการ Master ทานน้ำพุนะครับซึ่งนี้เป็นคลิปในการสอนสร้างสิ่งของต่างๆนะครับและนี่ก็คือก๊อกน้ำใช้งานได้จริง 100% ใช้ได้แน่นอนครับนี่เราผมเปิดน้ำก็มานี่สามารถไปใช้ล้างมือเลยใช้ได้อย่างเต็มที่เลยโอ้โหใช้โคตรสะดวกรู้สึกว่าอารมณ์ผมนี่อารมณ์ดีนะครับที่มาทำคลิปแล้วก็อันเนี้ยมาวิดีโอในไหมครับนี่ไงมันใช้งานได้จริงว่ะสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือบล็อกอะไรก็ได้นะครับถ้าแต่คุณเลยถังน้ำลูกสูบลูกสูบเหนียวเรสโตนลิฟเตอร์แล้วก็ถังนะครับถังซึ่งเป็นวันนี้เรสโตนฮอตบล็อกออฟเรสโตนคันโยกนะครับผมและผมจะเอาไว้เป็นของสำรองนะอย่างแรกมาเริ่มสร้างกันเลยเจาะลงไป2ครั้งใส่ถังป้ายขุดตรงนี้ปรับมุมนี้1ครับเป็น1ตึ๊กกด1ครั้งเลยรีพีเตอร์นะครับแล้วก็ขุดตรงนี้1ขุดตรงนี้ครับทำในลักษณะอย่างนี้นะครับผมทำตามผมนะถ้าไม่ทำตามอาจจะผิดพลาดแน่ๆผมก็จะล่าไว้ตรงนี้ก่อนนะครับผมก็จะมาสร้างถังน้ำที่เปิดอยู่นะครับนี่ใส่บล็อกไม้เข้าไปอย่างอื่นผมขอตกแต่งห้องก่อนได้ไหมครับพอดีผมไม่ได้ตัดเนาะประมาณนี้เอา5x5เนาะตึ๊บอันนี้พอ3 4 5 3 4 5ขุดตรงนี้ก่อนผมก็จะมาทำเป็นพื้นนะครับตึ๊บเมื่อไรจะเสร็จชาติหน้าแล้วมั้งมันถึงจะเสร็จเนี่ยตึ๊บนี่ล่ะเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับก็สร้างเลยซึ่งผมจะวางเรสโตนเนียนนิดนึงนะครับแต่มันเนียนที่ไม่สามารถเนียนได้นะผมแต่เป็นสิ่งที่เนียนที่สามารถมองเห็นได้นะครับใส่ไว้เนียนๆก็คงมองเห็นนี่แหละแต่ผมไม่รู้ว่าจะทำไงทำในลักษณะอย่างนี้พอดีผมถ่ายวิดีโอช้านะผมอาจจะเสียเวลาไปนิดนึงเพื่อสร้างให้เข้าใจนี่แหละครับว่ามันสร้างยังไงอะไรยังไงพวกนี้ครับผู้ความรู้ว่ามันสร้างยังไงอะครับพี่สอนสร้างให้ผมหน่อยผมก็จะต้องอัดในความช้าแต่นี่มันปกตินะไม่เร็วเกินไปนะเดี๋ยวทุกคนใช้ไม่ทันนะถ้าคิดว่าทันก็ปรับเลยปรับ
ปรับในวิดีโอเลยแต่ผมจะพูดช้าหน่อยครับสร้างเรสโตนแบบนี้ครับตึมตึมแล้วผมก็ใส่เรสโตนไปปึ๊บแล้วผมทำการนี่เอ้ามันเป็นแบบนี้อ๋อผมรู้แล้วความเร็วกับความช้ามันต่างกันซึ่งตรงเนี้ยเส้นเนี้ยมันทำให้เร็วครับทุกคนนี่ไงได้ละนี่ไงได้ละเอาด้านที่เปิดมาเป็นน้ำอะครับนี่ไงซึ่งเรสโตนที่มันอยู่ใกล้ๆเนี่ยมันอยู่ใกล้กับพิสตันอะมันทำงานได้เร็วถ้ามันเร็วมันก็ต้องปรับให้มันช้าๆครับทุกคนส่วนอันเนี้ยเส้นเรสโตนมันอยู่ไกลอยู่ไกลกับคำสั่งอะมันจะทำให้ช้าผมก็ปรับให้มันเร็วๆแต่อันนี้มันเร็วมันก็ต้องทำให้ช้าไงเพื่อความพอดีความเหมาะสมถือว่าอันนี้ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วครับผมจะลองใช้ดูว่ามันจะเป็นอย่างไรใช้ได้จริงหรือไม่คือโอเคนั่นคือวงจรแล้วล่ะมาดูนะนี่น้ำมันว่างเปล่าผมจะใช้น้ำจะดึงครับมาตึ้งเฮ้ยเป็นโคตรเร็วสามารถเอาไปใช้ล้างมือได้ไปทำชีวิตประจำวันหรือไปตกแต่งห้องน้ำก็ได้โอ้โหเยอะจริงจริงมาดูฟักเกอร์เยอะเยอะเยอะเห็นปะมันใช้ได้งานจริงถ้าใช้เสร็จกรุณาปิดน้ำนะครับเพื่อประหยัดสิ่งแวดล้อมนะนี่ปิดได้จริงอ่ะครับนี่เห็นไหมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และกดกระดิ่งในช่องผมด้วยนะครับเป็นไงล่ะคลิปสนุกไหมมันทำได้จริงอ่ะมันเป็นผลจริงๆส่วนสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ